และแล้วการเดินทางของเราก็เดินทางมายังตอนที่3แล้วนะครับและในวันนี้เราก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านสปันนะครับกับบรรยากาศฝนรินยามเช้าเดินไปบ้านสปันครับและถึงแม้ว่าใจเราจะเรียกร้องให้อยากอยู่ที่นี่นานๆสักเท่าใดก็ตามแต่นะครับฝนตกใส่เลยแต่ก็คงทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะว่าชีวิตยังต้องมีการเดินทางต่อไปเนาะนะครับในเช้าของวันที่3ผมเดินออกมาจากที่พักนะครับเพื่อมาดูบรรยากาศยามเช้าในหมู่บ้านสปันเนาะบรรยากาศในปลายฝนต้นหนาวก็จะมีไอหมอกนะครับแล้วก็ยังมีความเขียวของต้นไม้นานาพันธุ์อยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องที่น่าบังเอิญอีกเรื่องนะครับก็คือผมเจอพี่ที่เจอกันที่โรงแรมโดยบังเอิญครับใต้สะพานตรงนี้อ๋อคือคืนละเท่าไหร่ครับ 1,500 3คนเลยก็ให้3คนโอ้ดีเนาะผมเชื่อว่าทุกท่านที่ออกเดินทางก็จะเจอเพื่อนใหม่ในระหว่างทางไม่มากก็น้อยเช่นกันครับและก็คงจะเก็บเรื่องราวบันทึกความทรงจำดีๆไว้ในห้องแห่งความทรงจำตลอดไปนะครับเพราะชีวิตเราต้องดำเนินต่อไปครับตอนนี้ลูกๆและภรรยาก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวแต่งตัวกันนิดหนึ่งเนาะนะครับจัดรถแล้วก็จะไปทานอาหารข้าวเช้าที่บ้านสปันนะครับเพราะว่าที่พักเขาไม่มีอาหารเช้าให้นะครับเดี๋ยวไปทานอาหารเช้าที่ร้านหูพึ่งนะฮะหูพึ่งนะตรงนี้ฮะนี่ร้านหูพึ่งนะฮะและสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้นะครับเรามาเจอน้องอุ๋ยเนาะนะครับซึ่งรู้จักกับทางแม่บ้านเนาะแล้วก็ไม่ได้เจอกันหลายปีเลยนะครับมาเจอกันโดยบังเอิญที่บ้านสปันนะซึ่งน้องอุ๋ยนั้นก็มาเที่ยวกับครอบครัวนะครับเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายโอมาเจอกันหนูเห็นอยู่ในบางครั้งคิดดูแล้วโชคชะตาก็มักจะเล่นตลกกับพวกเราเสมอครับดังเช่นเหตุการณ์นี้เป็นต้นทานข้าวเสร็จเราก็จะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมหมู่บ้านแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่จะออกเดินทางต่อเนาะที่พักในสปันก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายราคานะครับก็พิจารณาเอาตามกำลังของเราแล้วกันนะครับและแล้วเราก็เดินทางมายังตอนที่3แล้วนะครับชื่อตอนว่าจุดสูงสุดซึ่งในทริปนี้เราก็จะมีจุดหมายที่สำคัญก็คือจุดชมวิว1715ที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเนาะนะครับเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับชีวิตคนเราที่เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสูงสุดของชีวิตซึ่งแน่นอนว่าจุดสูงสุดแต่ละคนย่อมไม่เท่ากันก็เป็นไปตามความมุ่งมั่นความตั้งใจหรือโชคชะตาก็ไม่อาจรู้ได้แต่จงอย่าทิ้งความฝันและแรงปรารถนาของตนเองนะครับออกจากบ้านสปันเราก็จะใช้เส้นทางหมายเลข1256บอกเรือปัวต่อไปนะครับในช่วงนี้จะเป็นเส้นทางภูเขาสูงชันจนไปถึงจุดชมวิว1715เลยนะครับก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงลงอันนี้ก็คืออีกอันหนึ่งนะฮะลงเขาคาเฟ่เราไปดูกันครับมีกาแฟขายแล้วก็เบเกอรี่นะรู้สึกนะฮะดูใน YouTube มาแต่เราก็ไม่เคยมาเราก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนั่งรอก่อนพอได้มั้ยแฟส้มร้านหลงเขาคาเฟ่ก็เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะครับที่คนมาเที่ยวสปันแล้วก็จะต้องแวะก่อนเนาะหลงรักเขาหลังจากดื่มกาแฟท่ามกลางบรรยากาศสายน้ำและผู้คนแล้วเราก็เดินทางต่อกันนะครับท่านใดเมารถก็เตรียมหยูกยาไปด้วยนะครับหรือถ้าไม่มีก็เตรียมถุงพลาสติกเนาะเราเล่นนะครับท
ถนนบางช่วงมีการก่อสร้างก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงเนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องวิวสองข้างทางก็สวยงามไม่แพ้ถนนหลายแห่งในเมืองไทยเลยนะครับสำหรับเส้นนี้1256นะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงจุดชมวิว1715แล้วนะครับซึ่งตัวเลข1715ก็คือความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,715 เมตรนั่นเองนะครับก็เดินทางมาถึงจุดชมวิว1715ดอยภูคาแล้วนะครับวันนี้อากาศเมฆปกคลุมมากพอสมควรเนาะนะครับครับมาถึงแล้วครับวิว1715ครับมาถึงครับแอดเวนเจอร์ครับเก่าแต่ก็มาถึงกันแต่ช้าหน่อยนะแต่ทางก็พอสมควรเลยครับใช่ไหมอาทิตย์นี้ไม่เยอะอาทิตย์นี้ไม่เยอะน้อยมากแสดงว่าน่าจะช่วงปิดหยุดยาวอีกที่หนึ่งยาวที่ครับถึงแล้วโอ้นี่ครับไฮไลท์1715ฮูแฟดชาวีจุดชมวิว1715อาจไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดในประเทศไทยแต่เสน่ห์ของมันก็คือความสวยงามที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมใจเมื่อได้ไปถึงนะครับบางทีการเดินทางสู่จุดหมายไม่จำเป็นต้องไปถึงจุดสูงสุดเสมอไปเนาะนะครับเพราะแม้จะไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดแต่จุด1715ก็มีความสวยงามไม่แพ้ที่ใดๆนะครับก็เปรียบเสมือนกับชีวิตคนเราเนาะแต่ละคนก็มีจุดหมายและนิยามของความสำเร็จที่แตกต่างกันบางคนอยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานบางคนอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นบางคนเพียงต้องการความสุขสงบในจิตใจสิ่งสำคัญก็คือการไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและก็จงภูมิใจในเส้นทางของตนเองครับเราควรที่จะเรียนรู้ความสุขกับสิ่งที่เราเป็นเหมือนกับการที่เราได้ยืนชมวิวที่จุดชมวิว1715นี้นะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่จุดสูงสุดแต่เราก็สามารถชื่นชมความสวยงามรอบตัวได้และให้การเดินทางและการดำเนินชีวิตของเรามีคุณค่าในแบบของตัวเราเองนะครับตอนนี้เราก็ใกล้เข้ามาแล้วครับใกล้จะถึงอุทยานแห่งชาติดอยภูคาแล้วนะครับและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงยังอุทยานแห่งชาติดอยภูคาแล้วนะครับซึ่งจะเป็นที่พักของเราในค่ำคืนนี้ครับนะฮะแม่อุ้ยไปเจรจาก่อนครับข้างบนนั้นคืออะไรจักเนาะสำหรับบ้านพักในอุทยานแห่งชาติทุกแห่งนะครับท่านสามารถเข้าไปจองแล้วก็ดูสภาพบ้านได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุทยานเลยนะครับมีคนเยอะไหมพี่ไม่เยอะครับไม่เยอะเนาะต้นน่าจะช่วงบ่ายๆอ๋อครับข้างในมีทานอาหารตรงไหนบ้างคะอ๋อมีร้านค้าสวัสดิการครับผมแล้วก็มีศูนย์อาหารอย่างครับผมติดต่อสามารถติดต่อศูนย์บริการก็ได้ครับมาถึงแล้วมาถึงครับรถสุรินทร์นะรถสุรินทร์นี่รถสุรินทร์ครับหลังจากที่เราติดต่อกับพี่เจ้าหน้าที่หน้าทางเข้าอุทยานเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานแล้วก็ไปกันต่อเลยนะครับที่ทำการอุทยานเนาะเพื่อติดต่อที่พักนะครับอุทยานแห่งชาติดอยภูคานะครับจากทางเข้ามาประมาณ1กิโลนะครับเราก็จะมาถึงอย่างที่ทำการอุทยานเนาะครับเพื่อมาติดต่อกับพี่เจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งเพื่อแสดงหลักฐานการจองที่พักห้องอุทยานที่เราจะพักในค่ำคืนนี้ครับครับขอบคุณค่ะและถ้าท่านมาถึงอุทยานแล้วยังไม่ได้วางแผนเรื่องอาหารการกินในมื้อเย็นนะครับทางอุทยานเขาก็มีร้านค้าสวัสดิการให้เราได้สั่งอาหารนะครับแต่ท่านจะต้องสั่งก่อนเวลา16นาฬิกานะครับเพราะว่าอาจจะปิดก่อนเนาะและนอกจากร้านอาหารสวัสดิการแล้วทางอุทยานก็มีร้านค้าสวัสดิการอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งจำหน่ายเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ขนมกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆเนาะนะครับเดี๋ยวเราก็ตุนกันก่อนเนาะนะครับรถพ่อมีมดอยู่แล้วนั่นเองหัวใจเป็นท้องฟ้าแล้วก็มาหาถนนเดี๋ยวเราจะไปที่ทุกสถานที่ฉันที่พักนะฮะ
ึงแล้วครับที่พักของเราครับที่อุทยานแห่งชาติดอยภูขานะครับนี่ฮะบ้าน104ไอ้105ทับ4ครับก็ตรงจุดชมวิวเป็นจุดที่สวยที่สุดนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะเต็มนะครับเลยจองก่อนสุดท้ายแล้วมีเราครอบครัวเดียวเนาะเสียงอะไรนี่ครับบ้านอุทยานอุ้ยมีตู้เย็นด้วยโอ้ยยังไม่ได้ยกไม่ได้ยกน้ำแข็งมามีทีวีไหมอุ้ยดีแล้วเนี่ยโอ้ทีวีน้องไม่เป็นไรเฮ้ยงูเอาที่พ่อนี่นะอุ้ยไหนจะใส่อะไรทีนี้งูอะไรเจ๊ไม่เข้ามาเลยเขามีเจ้าหน้าที่ไหมเจ้าที่ตักผงอ่ะเขาปูมาแล้วให้โชคให้ลาบไหมบุ้มครับงูอะไรไปด้วยก็ต้องขอขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคานะครับเมื่อเราโทรไปแล้วท่านก็มาจัดการงูให้เนาะนะครับซึ่งสรุปแล้วก็เป็นงูที่ไม่พิษนะไม่มีพิษนะครับเป็นงูทางมะพร้าวเนาะนะครับแต่อย่างไรก็เราไม่รู้ชนิดของงูก็เลยได้พี่เขามาจัดการให้นะครับขอบคุณมากครับครับน่ากลัวเหมือนกันปีโป้ในต้นสนในตอนที่3ของทริปนี้เราได้มาถึงจุดสูงสุดไม่เพียงแค่ทางกายภาพที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาแต่ยังเป็นการเดินทางที่สะท้อนถึงจุดสูงสุดในใจของเราแต่ละคนอีกด้วยการเดินทาง6วัน5คืนสุรินทร์น่านนำพาให้เราได้ค้นพบความสงบในใจท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามแบบเรียบง่ายหนึ่งในไฮไลท์ของดอยภูคาคือต้นชมพูภูคาต้นไม้ที่หายากและพบได้ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของความสงบสุขและความสวยงามที่ธรรมชาติมอบให้กับเราการเดินทางครั้งนี้อาจเริ่มต้นจากความอยากค้นพบสถานที่ใหม่ๆแต่ในระหว่างทางเราได้พบอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นทั้งมิตรภาพการแบ่งปันและความเงียบสงบที่ธรรมชาติสอนให้เราเข้าใจว่าจุดสูงสุดอาจไม่ใช่ปลายทางที่สูงที่สุดแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะชื่นชมทุกช่วงเวลาทั้งตอนขึ้นทั้งตอนพักและตอนที่เรายืนอยู่บนจุดสูงสุดมันคือการที่เราได้มองเห็นความงดงามที่เกิดจากความพยายามและความทุ่มเทของเราท้ายที่สุดที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความสงบเราได้เห็นความหมายของคำว่าสูงสุดในอีกมุมหนึ่งมันคือการกลับมามองตัวเองมองสิ่งรอบตัวและเห็นคุณค่าในความเรียบง่ายของชีวิตหวังว่าทุกท่านที่รับชมนะครับก็จะได้รับแรงบันดาลใจจากการเดินทางของพวกเราในครั้งนี้และก็ให้ทุกท่านเดินทางตามหาจุดสูงสุดของตัวเองและชื่นชมทุกย่างก้าวที่พวกเราได้เดินไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในทริปสุรินทร์น่าน6วัน5คืนของพวกเราสัพเพระออนทัวร์ในครั้งนี้และก็พบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับสวัสดีทุกท่านครับโชคดีมีชัยครับโอเคครับเตรียมตัวไปยังว่างแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางต่อแล้วนะครับออกจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคาครับ